ครับในการแข่งม้าในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับเป็นแปลนอาชาที่ห่างเหินเขาเรียกว่าสนามไปนะครับไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะทางลาตินไมล์สมาคมจะจัดแข่งม้านะครับซึ่ง1ปีมีครั้งเดียวและเป็นการแข่งม้าชิงถ้วยพระราชทานดาร์บี้ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งม้าถ้วยพระราชทานสูงสุดของเมืองไทยที่จะมีขึ้น1ปีมีครั้งเดียวและม้าตัวหนึ่งจะวิ่งในการแข่งถ้วยดาร์บี้ได้ครั้งเดียวนะครับฉะนั้นท่านจะไม่มาชมเลยครับอย่ามองว่าการแข่งม้าเป็นการพนันขันต่อนะครับการแข่งม้ามีมาช้านานนะครับตั้งแต่ในอดีตยันปัจจุบันนะครับทั้งภาครัฐก็นะครับคงจะร่วมสนับสนุนฉะนั้นเป็นแฟนอาชาที่ไม่ได้มาชมม้านานๆในนัดนี้นะครับไม่สมควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับและเป็นอีกหนึ่งนัดที่นะครับชาวอาชาม้าแข่งจะมาชมกันอย่างหนาแน่นฉะนั้นท่านที่พลาดรายการอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องรอไปอีก1ปีกว่าจะมาเป็นการแข่งม้าได้นะครับม้าทุกตัวต้องมีการฝึกปรือนะครับราคาซื้อขายก็สูงอีกทั้งนะครับเป็นการสร้างอาชีพสร้างงานนะครับให้นะครับคนแต่ละจังหวัดนะครับที่มีจิตใจรักม้านะครับต้องทนุถนอมม้ากว่าจะมีการแข่งขันม้าได้นะครับฉะนั้นถ้วยนี้ถือเป็นถ้วยสำคัญของการแข่งขันม้าในเมืองไทยสูงสุดนะครับซึ่งเรามีกันมาแล้วปีนี้เป็นปีที่80แล้วนะครับอย่าลืมนะครับนัดนี้13มกราวันอาทิตย์ที่สนามไทยนางเลิ้งอย่าลืมนะครับนัดนี้13มกรานัดนี้ที่สนามไทยนางเลิ้งครับกับสวัสดีครับแฟนอาชาในวันที่13มกรานี้ผมขอเชิญชวนแฟนอาชาหรือคนรักกีฬาม้าแข่งทุกท่านจงมาชมม้าแข่งชิงถ้วยพิเศษเที่ยวพิเศษชิงถ้วยพระราชทานดาร์บี้ในปีนี้สุภาเองก็ได้ดูแลม้า2ตัวก็คือม้าขวัญถุงและสอนวิษณุในวันที่13นี้สุภาก็จะได้ขึ้นขี่ม้าขวัญถุงเพื่อจะเข้าชิงชัยในครั้งนี้ความมั่นใจของสุภาเองก็อยู่ที่มันสัก 70% เพราะว่าม้าตัวนี้คืออาจจะประสบการณ์ยังไม่ถึงเขาแต่จิตใจของจ็อกกี้เต็มร้อยครับเพื่อเกียรติยศในครั้งนี้